เอาแนะนำตัวหน่อยคนส่งไก่เอาพูดมาจากไหนคะครับเดี๋ยวจะเอาไปลงให้อาจารย์สกีว่าจะนำครับมาจากสาขาคณะเกษตรศาสตร์ภาควิชาสังคมศาสตร์ครับเป็นนักศึกษาวันนี้เอาไก่พันธุ์อะไรมาให้คุณแม่ตุ๋ยไก่ขึ้นเมืองครับพันธุ์อะไรแนะนำด้วยตัวนั้นเป็นพันธุ์อะไรผสมพันธุ์อะไรจำได้ไหมเป็นไก่อันนี้เป็นพี่ตุ๋ยเป็นไก่คิดว่าตัวนี้มันถอนขนแล้วน่าจะเป็นลูกผสมปลาดูปลาดูปลาดูหางดำใช่ไหมไม่หรือลูกไม่แก่ครับเป็นไก่รุ่นครับไก่รุ่นอยู่150นี่ไม่แก่ค่ะ150พอดีเลยของนุช200เลยนะคะแล้วก็อร่อยมากค่ะอร่อยมากใช่ไหมปิ้งค่ะปิ้งเอาไปย่างใช่ไหมคะคุณแม่อันนี้อบทั้งตัวได้เลยนะคะเนี่ยกำลังสวยเลยอบทั้งตัวเลยคุณแม่เอาใส่หม้อเลยเอาเครื่องยัดใส่ข้างในติดราคามาพร้อมเรียบร้อยจ่ายตังค์ให้นักศึกษาแล้วใช่ไหมคะโอเคพี่เล็กจ่ายตังค์ให้นักศึกษายังคะของเรา205บาทอ่ะพี่เล็กจ่ายวันนี้พี่เล็กเลี้ยงเรานะคะเดี๋ยวจะพาไปหาอาจารย์อุ้ยกับอาจารย์สนิทพิมพ์ไหนของพ่อสนิทพิมพ์ตัวไหนลูกตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นพันอะไรหนูจำได้ไหมสับมาแล้วเนาะอันนี้จำไหมอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นเดียวกันไม่ใช่เป็นอันเดียวกันครับอ๋อปลาดูหางดำลูกผสมปลาดูลูกผสมปลาดูใช่ไหมอันนี้ของอาจารย์สนิทพิมพ์ 1.1 กิโลแล้วก็อีกตัวนึงอันนี้ของพี่อ้าวพี่ยานินทำไมหลายอันจังนี่ของพี่นี่ตัวจริงของพี่นี่เดียวนี่ของพี่อันนี้ไม่เป็นไรได้เดี๋ยวให้พออสนิทเพราะแกสั่ง2ตัวแล้วอีกอันนึงก็ของพี่อุ้ยเนาะตัวนี้ของพี่อุ้ยนะตัวนี้กี่กิโลคะตัวนี้รุ่นนี้ไก่ใหญ่ใช่ไหมอาจารย์สจีบอกพี่เป็นไก่ใหญ่ครับใหญ่กว่ารุ่นก่อนนี่จะเล็กกว่านี่ของเราพี่เล็กไหมอันนี้แต่ว่าของดาวพี่แล้วใหญ่กว่าใช่ไหมพี่ไม่ได้ที่แล้วใหญ่กว่าโอเคตัวนี้โล8เอาเดี๋ยวให้พี่อุ้ยตัวนี้โลเท่าไหร่คะลูกอันนี้โล8โอเคอันนี้โล 1.1 โอเคอันนี้หนูถือของพอสนิทพิมพ์นะหนูถือของพี่อุ้ยนะเดี๋ยวจะพาไปโอเคเดี๋ยวพาไปเอามีอะไรจะแนะนำลูกค้ามั่งเอาจะโฆษณาสินค้ายังไงครับนอกจากไก่พื้นเมืองเรายังมีผลิตภัณฑ์ไข่ก็จะมีไก่ทั้งไข่ไก่ทางการค้าแล้วก็ไข่ไก่พื้นเมืองนะครับมันดียังไงไข่ไก่ที่หนูทำไข่ไก่พื้นเมืองนี่พอดีของมันก็คือมันมีไข่ขาวนะครับที่มีเอกลักษณ์แล้วก็ไข่แดงที่มีเอกลักษณ์ครับแต่ว่าเอกลักษณ์คือยังไงคะเอกลักษณ์ก็คือของไข่มันจะเป็นก้อนนะครับไข่แดงจะเป็นก้อนจะไม่เหลวเป็นน้ำนะครับแล้วก็จะมีการความคงตัวที่ดีต้องพูดแบบนั้นเก็บรักษาไว้ได้นานมากกว่าไข่แดงเชิงการค้าถ้าการค้าเขาเก็บได้กี่วันคะเรามีข้อมูลไหมสองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์ของเราล่ะผมได้เป็นเดือนครับได้เป็นเดือนขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับแน่ใจเนาะไม่คาวด้วยรสชาติดีมีอะไรจะแนะนำว่าดียังไงกินไข่ของเราดีกว่าโปรโมทไข่ไก่ของเรา พูดไม่ออกเลยกดได้ด้วยไม่จะมาไข่ไก่ของเราก็คือแน่นอนว่าไข่ไก่พื้นเมืองนะครับมันมีปริมาณไขมันแล้วก็คอเลสเตอรอลต่ำนะครับมันเหมาะกับคนที่ชอบกินไข่แต่ว่าไม่ชอบกินไข่แดงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไก่พื้นเมืองเราสามารถที่จะกินได้ทั้งฟองปริมาณคอเลสเตอรอลต่ำกว่าของไก่ทางการค้าแน่นอนครับความมันน้อยกว่าคอเลสเตอรอลต่ำกว่าเนาะใช่ครับโอเคนะครับผมขอบคุณมากนะคะนักศึกษาของปีไหนแล้วคะปีไหนแล้วเป็นนักศึกษาปริญญาเอกครับโอ้หน้ายังอ่อนๆอยู่เลยนะอายุเท่าไหร่น้องอายุเท่าไหร่อายุ25ครับ26เรียนด็อกเตอร์อยู่กับใครอยู่กับอาจารย์สจีเนี่ยเหรอครับผมคนแรกของอาจารย์สจีครับอ๋อเหรอเอ้าเรียนจบโทแล้วก็ต่อด็อกเตอร์เลยอ๋อโหเก่งๆเอ้าต่อเลยเร็วมากพี่เล็กดูพี่เล็กทำหน้านะพี่เล็กกำลังอึ้งอะไรบางอย่างนะแล้วอีกคนนึงล่ะคะน้องปี3อยู่ปี3อ๋อโอเคอีกคนนึงที่เคยมาไปเชือดไก่อยู่พี่แตงกวาอยู่เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะว่ามีสินค้าของไก่ของอาจารย์สจีนะคะอร่อยมากที่นี่เขาสั่งจองบ่อยมากนะคะดิฉันต้องสั่งให้เขาตลอดนะคะมีอาจารย์สจีเอามาให้อยู่เดี๋ยวเอาไปให้เดี๋ยวพาน้องไปหาอาจารย์อีก2ท่านเนาะ